าณาจักรน้องหานหลวงการ์ตูนของมัสคอตนะไม่ต้องว่าฝรั่งเราจะเข้าใจกันของแต่ละหมู่บ้านเขาว่าอาจารย์เป็นคนคิดคนแรกแม่นมันก็ได้แนวความคิดมาจากนักการเมืองบางคนเขาไปเห็นอยากได้การ์ตูนแบบนี้ผมก็เลยลองสเก็ตภาพการ์ตูนมาลองดูแต่มันบางครั้งเขาว่ามันไม่สะดวกในการแบบคือการ์ตูนผมมันเป็นการ์ตูนแบบฝรั่งมากเลยครับคือผมก็ลอกเลียนแบบฝรั่งนั่นนะแล้วก็มาดัดแปลงเมื่อที่ถ้าเกิดเอาสมมุตินะเอาสมมุติเอาพุทธมารนะให้อาจารย์วาดตัวการ์ตูนขึ้นมาหนึ่งแต่ว่าให้ออกศิลปะประเพณีวัฒนธรรมวิถีชีวิตโคตรพุทธมารไทโซพี่น้องไทโซอาจารย์จะวาดแบบไหนปิ้งต้องหนึ่งปิ้งวาดเป็นตัวลายสิ่งก่อนเสร็จแล้วก็มาแต่งตัวคือเอาเสื้อผ้ามาใส่แล้วก็ว่าจะทำแบบพิธีลำโซ่ทั้งบ้านกับแบบไม้ไผ่เป็นเอกลักษณ์มันก็เป็นคนเดียวเลยคนเดียวเลยมันก็เป็นเลยเพราะว่าพุทธมารก็คือโซ่ทั้งบ้านและที่อื่นก็มีทั้งก็คือเป็นภาษาอีสานนี่นะภาษาลาวภาษาทั้งนี้คือกระทุ่งออกเสียงอดีภาคกลางเรียกว่ากระทุ้งเนาะแต่ถ้าว่าคนออกซุนเผ่าเนี่ยอย่างย่อเนี่ยอาจารย์ออกเสียงย่อเนี่ยก็ว่าทั้งเนาะทั้งลงทั้งไม่กระบังแต่ถ้าเป็นลาวเพิ่นว่าสิออกเสียงทั้งเห็นบ่เสียงมันสิลดลั่นกลับไปบ้างเปลี่ยนแต่ทั้งในโมเมนต์ว่าทั้งตีเหล็กเด้ออย่าไปเข้าใจในนั้นเลยทั้งคือกระทุ้งนะครับเป็นภาษาท้องถิ่นอีสานซึ่งสวยงามมากภาษาอีสานภาษาชนเผ่าต่างๆใช้เทียนกับแง่เข้าไปแล้วอันนี้มันแง่แห้งมันกุ้งเข้าไปถ้าไม่แง่แบบถ้าแง่แปลว่ากระแทกโอเคเอาอาจารย์ลองวาดให้ผมเบิ่งแดดจักรูปได้บ่มีกระดาษลายเส้นจังได๋เดี๋ยวผมอยากเก็บเด้อมื้อนี้ให้เพิ่นกินกล้วยกับกินมาถ้าอาจารย์ดาวได้วาดรูปมัสคอตหรือสัญลักษณ์ของอันความเปลี่ยนเพื่อนอาจคือการวาดออกแบบเนี่ยมันจะต้องออกแบบไป5รูป10รูปแม่นบ่อาจารย์แล้วพอไอเดียของเฮาบันเจิดลงไปเฮาก็แต่งไปแล้วสุดท้ายเอาพวกนั้นมารวมกันมาวาดได้สิมันคงอ๋อครับอ่ะลงซื้อดูลงลายเซ็นดูนี่ดร.ดาวเด้อลงให้โซ่ทั้งบ้างโอ้ลายเส้นยังสวยคือเก่าเนาะลงวันที่พร้อมเด้อโอ้วันนี้วันที่11วันดีแล้วนี่โอ้มีคอ6โอ้สวยๆอาจารย์หันหน้ามาดูจับหันหน้ามาเด้อผมขอถ่ายไว้เด้อเดี๋ยวฝากกันบ้านไว้เด้ออาจารย์ไปลงสีลงหยังเด้ออาชีวะใหม่ก็ได้เด้อแต่ว่าสุดนี้สัก10แผ่นเนาะเพราะว่ามันจะมีความแตกต่างหลากหลายอาจจะหลายคนก็ได้เออหลายคือยามว่างๆอาจารย์ก็ใส่เรียนตัวนี้ภาษาชาติพันธุ์โซหรือโทรเริ่มศึกษาใหม่บ่เริ่มศึกษาใหม่เริ่มตั้งแต่ประวัติเลยบอกประวัติแง่ผมเขียนว่าภาษาเป็นวัฒนธรรมที่สัมผัสไม่ได้เป็นอย่างอาจารย์ถึงสนใจโซ่มีเสื้อแสงไทโซ่ปนบอกคือวั
ฒนธรรมอำเภอกุสุมารเนี่ยเขามีประชุมสมัชชาของชนเผ่าว่าจะทำภาษาโซ่ขึ้นเป็นวัฒนธรรมของชาติผมก็เลยเข้าไปนั่งฟังเสร็จแล้วผมก็ได้แนวความคิดเออเรามาอยู่นี่ห้าปีเราควรจะทำอะไรให้มันเป็นประโยชน์ผมก็นั่นเลยมาเก็บข้อมูลเรียบเรียงเขียนเอาไว้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมแล้วก็มรดกแล้วก็เขียนพวกภาษาคืออะไรนี่แล้วก็ความหมายของภาษาจดพวกเรียบเรียงแต่พญาอนุมานรัตนพระภาษีสิงหาอัมภัยแล้วก็พญาพวกนี้แล้วก็จะเติมบุญดวงเกียรติเทศมีอ้างอิงไว้เรียบร้อยครับมีอ้างอิงเพราะว่าแล้วก็มีสุนีราชบัณฑิตว่าความหมายของวัฒนธรรมความสำคัญของภาษาคืออะไรเขียนไปเรื่อยๆเก็บข้อมูลแล้วค่อยมาเรียบเรียงใหม่แล้วก็ค่อยไปพิมพ์ซึ่งเดี๋ยวนี้มันก็พิมพ์ง่ายเนาะมาลงใน Facebook ก็ได้ลงในเพจก็ได้ยังมีคอมพิวเตอร์แล้วก็ไฟผมเฮือนผมก็ติดตั้งผมก็เลยมาอาศัยไฟตรงนี้นี่แหละพิมพ์ลงนี่แหละผมยังมีคอมพิวเตอร์นี่ผมพิมพ์ลงโทรศัพท์เลยก็บางครั้งผมก็พิมพ์ทุกวันนี้อาจารย์ก็ยังได้สร้อยพี่น้องไทยกุสุมารไทยโซเฮาเฮ็ดอย่างอยู่บ่ครับครับช่วงแห่ประสาทพึ่งครับผมก็ไปสร้อยเก็บประสาทพึ่งโบราณให้อำเภอของอำเภอกุสุมารเนาะครับก็ไปออกหัวคิดน้ำครับไปออกแบบให้แล้วก็เอาชาวบ้านมาเอาชาวบ้านเอาในกำนันมาซ้อยกันว่าง่ายๆว่าไปกำกับดูแลกำกับดูแลออกแบบลายมาเราคิดมาซ้อยกันหล่อลายได้ยินข่าวว่าอาจารย์เป็นคนเฮ็ดงานวิจัยปริญญาโทไทยคดีศึกษาเรื่องมวยโบราณสกลนครบอกครับครับแล้วมีคนได้ศึกษาในเป็นทางวิชาการคืออาจารย์บ่มวยโบราณบ่มีคนศึกษาเรื่องนี้อาจจะมีการเขียนเนาะก็มีของหน่วยศึกษาเขาเฮ็ดหลักสูตรมวยโบราณของจังหวัดก็เป็นกรรมการนำไปซ้อยเพิ่นอยู่ไปซ้อยเรื่องเก็บข้อมูลเรื่องมวยโบราณภาษาโซ่เด้อาจารย์ได้ซ้อยพี่น้องทั้งเฮาแนวใดอยู่บ่ภาษาโซ่ต้นกับนอกจากเขียนบทความเหล่านี้เด้ข้อมูลมาเก็บรวบรวมข้อมูลไว้ก่อนในภาษาเนี่ยก็ค่อยเรียนรู้ไปทีละคำสองคำอาจารย์ว่าภาษาสู้ได้แม่นบ่เด้อยังบ่ได้ครับแต่ผมก็สิเรียนรู้เอาประวัติซะก่อนแล้วก็ค่อยมาศึกษาว่าคำนี้มันชื่อหยังแล้วค่อยศึกษาไปทีละคำมีคนรู้ผมรู้ว่ามีคนเรียนภาษาโทรไว้เขียนบันทึกไว้อยู่คือกันแต่ว่ามันต้องเอาไปเมือดใส่กันเนาะให้มันประสานกันมีอย่างที่อาจารย์ยังอยากเฮ็ดสำหรับชีวิตก็อยากฝันขนาดถ้ามีคนเอาเงินมาให้จักล้านนึงนี่เอาอาจารย์สิเฮ็ดหยังให้เมืองศูนย์ศิลปะศูนย์ศิลปะหมายถึงจังได๋ครับตั้งเป็นศูนย์ของตัวเองเป็นเอกเทศเลยบ่ขึ้นตรงต่อใครเป็นศูนย์เรียนรู้บ่เรียนรู้ของตัวเองเลยแล้วก็1มันมีวัสดุอุปกรณ์มีคอมพิวเตอร์มีเครื่องพิมพ์ดีพิมพ์แล้วก็พิมพ์ออกมาแล้วก็มีสีมีกระดาษขาดน้อยวาดโดยไม่ต้องไปพึ่งพาใครไม่ต้องไปขอใครเป็นของตัวเองว่าง่ายๆถ้ามีทุนครับมีทุนสถานที่เด้อสถานที่ก็อาจจะเอาสถานที่ตรงนี้ก่อนก็ได้ไปยืมสถานที่ของราชการก่อนแต่ถ้าเรามีที่ไปซื้อเงินซื้อที่แล้วก็สร้างเป็นศูนย์เรียนรู้ให้ตัวเองแล้วก็เรียนสอนฟรีแบบนี้ส่วนหลายครูศิลปะมักสิแจกฟรีนะครับก็จะเอาไปอย่างเพราะเฮาก็อยู่หลายแล้วเงินก็พออยู่พอกินก็พอมันก็บ่ค่อยได้ใช้หลายเนาะอายุขนาดนี้มีไข่นัวนึงก็ต้มไข่กินทอดไข่กินมันปดปล่อยป่งวางเนาะคนขนาดนี้แล้วมีก็ไปซื้อเอา100 200มาเหลือเพื่อมัดซื้อไหมไปคงเฮาทุกข์คือความคิดสุขคือความคิดทุกข์หรือความกินผมยังมีความสุขในการสร้างงานมากกว่าที่จะไปแสวงหาความทุกข์
ก็เฮากระซุกอยู่แล้วตอนนี้เวลาเขาซุกดีกว่าอย่าไปเอาความซุกเขาความซุกเขาเจ๋งมันทุกรูปแบบเอาความซุกดีกว่าทิ้งเลยอย่ามาสนใจเฮ้ยจัดพูดดีมากด็อกเตอร์สตาร์ธานินทร์โลกอุทัยศิลปินคมในฝั่งอาณาจักรน้องหานหลวง